สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของจำนวนตรรกะอยู่นะคะในเนื้อหาของระดับชั้นม .1 เนาะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ก็ได้สอนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนไปบ้างแล้วนะคะซึ่งก่อนอื่นที่เราจะเริ่มต่อจากของเดิมเราก็มาทวนก่อนเนาะการบวกและการลบเศษส่วนก่อนที่เราจะทำการบวกหรือลบเศษส่วนได้นั้นเราต้องทำยังไงก่อนคะเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเนาะโดยการหาครนซึ่งพี่ก็ได้บอกใน EP ที่แล้วแล้วเนาะน้องๆก็คงจะจำได้อยู่นะคะแล้วพี่เนี่ยก็ได้สอนไปบ้างแล้วนะคะ2ตัวอย่างเนาะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่นะคะงั้นวันนี้พี่ก็จะมาสอนเพิ่มเติมอีกนะคะครั้งที่แล้วเราถึงข้อ2เนาะนี่นะคะข้อ2ของเราเดี๋ยวพี่จะขอย้อนไปข้อ2นิดนึงเนาะข้อ2น้องๆจะเห็นว่าคำตอบของเราเนี่ยคือลบ4ส่วน30ใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้เรียนในเรื่องของการตัดทอนเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนาะที่พี่เนี่ยได้มีการสอนให้น้องๆตัดทอนเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งน้องๆเนี่ยจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยคืออะไรเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยก็คือเศษส่วนที่มันไม่สามารถหาตัวไหนมาหารได้ทั้งเศษแล้วก็ส่วนได้อีกเนาะหรือเศษส่วนอย่างต่ำเป็นเศษส่วนที่มีแค่แม่หนึ่งนะคะมาหารได้แค่เศษและส่วนเท่านั้นเนาะยังจำได้ไหมฉะนั้นเรามาดูที่พี่วงกลมสีแดงไว้เนาะที่พี่ต้องวงกลมสีแดงไว้เนี่ยเพราะว่าน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นลบ4ส่วน30เนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าน้องลองพิจารณาดูนะคะมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะฉะนั้นถ้าเกิดพี่อยากจะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษคือเลข4ส่วนคือ30นะคะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซึ่งเราก็ต้องดูว่ามีแม่อะไรที่มาสามารถหารได้ทั้งเศษแล้วก็ส่วนเนาะอันนี้มันเป็นจำนวนคู่ทั้ง2เลยฉะนั้นถ้าเราใช้แม่2หารได้ไหมคะเอาแม่2หารเนาะแม่2หารหารทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะแม่2หารหารออกมา2อะไรได้4 2 2 4 2อะไรได้30 215 30อย่าลืมนะคะว่ามีเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายติดลบเนาะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบให้มันด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำตอบของเราเช่นกันนะคะแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยอาจจะตอบแค่วงกลมสีแดงก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะหรือน้องๆเนี่ยอาจจะตอบตัวสีเขียวนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ผิดเช่นกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์เนี่ยมันบอกว่าให้น้องๆเนี่ยตอบคำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำน้องๆก็ต้องทำให้ได้ออกมาในรูปของที่พี่วงกลมสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้คะแนนถ้าเกิดน้องๆตอบแค่ไอที่เป็นเศษส่วนที่เป็นวงกลมสีแดงเนี่ยเนาะแต่ถ้าโจทย์มันไม่ได้กำหนดมาว่าจะต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยน้องก็สามารถตอบตั้งแต่ตรงลบ4ส่วน30ได้เลยนะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาต่อกันข้อ3ข้อ3นะคะลบ2ส่วน3บวกกับลบ3ส่วน4ก่อนอื่นก่อนที่เราจะบวกเศษส่วนได้เราก็ต้องทำไงคะเราก็ต้องหาอะไรเอ่ยหาครน.เนาะเพื่อที่เราเนี่ยจะทำส่วนให้มันเท่ากันนะคะครน.ในที่นี้เราจะหาครน.ของอะไรของส่วนตรงนี้3และ4นะคะ
อ่ะน้องๆลองคิดในกระดาษทดเลขสิคะว่าคอลนอของ3และ4คืออะไรพี่จะไม่คิดให้ดูแล้วเนาะเพราะว่าเราเนี่ยได้หาคอลนอมาแบบเยอะแล้วเนาะน้องก็คงจะชำนาญกันบ้างแล้วนะคะอ่ะคิดคอลนอ3และ4ได้อะไรคะใช้หารสั้นเนาะได้12นะคะโอเคไหมได้คำตอบเหมือนกันไหมคะคอลนอของ3และ4ก็คือ12เนาะทีนี้พอเราได้คอลนอของ3และ4คือ12แล้วเราก็มาทำส่วนให้มันเท่ากันนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนส่วน3เนี่ยให้เป็น12 3คูณกับอะไรได้12 3คูณกับ4นะคะฉะนั้นเราก็ต้องคูณด้วย4ทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะอย่าลืมนะคะมาดูส่วนนี้ตรงนี้มันเป็นส่วน4ใช่ไหมคะส่วน4 4คูณกับอะไรถึงจะได้12 4ก็คูณกับ3เนาะฉะนั้นเราก็มาคูณทั้งเศษและส่วนคูณด้วย3นะคะคูณออกมานะคะคูณปกติ2คูณ4ได้8ส่วนด้วย3คูณ4ได้12นะคะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะมีเครื่องหมายอะไรด้วยเนี่ยติดลบใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องติดลบให้มันด้วยค่ะเวลาที่แบบติดลบเนาะส่วนมากเขาก็จะใส่วงเล็บด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขากันแบบว่าสับสนกับเครื่องหมายแล้วก็ใส่วงเล็บกั้นให้มันก่อนเนาะเพื่อที่จะง่ายต่อการดูนะคะทีนี้มาคูณอันนี้ต่อนะคะก้อนหลัง3คูณ3ได้อะไรได้9เนาะ4คูณ3ได้12นะคะอย่าลืมว่ามีเครื่องหมายอะไรอยู่ด้วยเครื่องหมายลบใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบให้มันด้วยเห็นไหมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่ลบแล้วมันก็จะมีบวกข้างหน้าซ้อนกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ดูแบบไม่สวยงามเลยบางคนอาจจะงงว่าอะไรบวกแล้วก็มาลบอย่างนี้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมใส่วงเล็บให้มันด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันดูง่ายขึ้นด้วยเนาะทีนี้แล้วก็มาบวกกันปกตินะคะในการบวกมันเป็นลบใช่ไหมเป็นลบเนาะเป็นลบมันจะไม่เหมือนตัวเลขปกติของเราเนาะที่เป็น1บวก1ได้2 2บวก2ได้4อะไรอย่างงี้เนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นตัวติดลบมันจะเริ่มลำบากมากขึ้นในการบวกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะให้น้องๆนึกถึงเงินเนาะสมมติว่าเราเนี่ยติดหนี้เขาอยู่ติดหนี้เขาอยู่อ่ะลบ8บาทเนี่ยติดหนี้อยู่ลบ8นะคะแล้วทีนี้เราก็ดันไปยืมเขาต่ออีกไปยืมเขาต่ออีก9บาทนะคะก็เลยติดหนี้ไปอีกลบ9บาทรวมๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้หนี้เขาทั้งหมดกี่บาทคะก็คือจากเดิมเรายืมเขา8ใช่ไหมแล้วก็ไปยืมเขาต่ออีก9บาทสรุปแล้วเราต้องใช้หนี้เขาทั้งหมดก็คือ17บาทเนาะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราเป็นหนี้อยู่17บาทโอเคไหมสับสนไหมก็คือเนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายลบทั้งสองตัวเลยแล้วเอามาบวกกันอย่างเงี้ยให้หนูบวกกันปกตินะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายติดลบให้มันได้เลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราเป็นหนี้อยู่แล้วเราก็ไปยืมเขาอีกก็ยิ่งจะเป็นหนี้กว่าเดิมเนาะให้นึกถึงความเป็นจริงทีนี้คำตอบของเราที่จริงเราก็สามารถตอบได้แล้วแหละลบ17ส่วน12แต่เพื่อความสวยงามนะคะเราดูสิคะว่าลบ17ส่วน12เนี่ยมันสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมมีแม่อะไรที่มันสามารถหาร17แล้วก็12ได้ไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะฉะนั้นถ้ามันไม่มี
แล้วเราก็มาพิจารณาอีกทีนะคะว่า17มันเป็นเศษใช่ไหมซึ่งเศษมันเป็นยังไงคะมันมากกว่าส่วนใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเศษอะไรเศษเกินเนาะเขาเรียกว่าเศษเกินเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะจากการทำเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้งจำได้ไหมเอ่ยเราจะทำเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้งยังไงจำได้ไหมคะจำนวนครั้งคืออะไรจำนวนครั้งก็คือจำนวนเต็มที่อยู่กับเศษส่วนมีทั้งจำนวนเต็มแล้วก็เศษส่วนอยู่รวมกันเลยนะคะเขาเรียกว่าจำนวนครั้งแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนครั้งเราก็ต้องเอาไปหารปกติค่ะหารปกติเดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นเหมือนทดเล็กๆไว้ตรงนี้นะคะก็หารปกติ17หาร2หารออกมาหารออกมาได้เท่าไหร่คะตั้งหารยาปกติได้1เนาะได้ลบ1เพราะว่ามันติดลบแล้วก็ต้องใส่ลบให้มันด้วยเศษอะไรคะเศษ5ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าจำนวนครั้งของเราก็คือตรงนี้เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมจำนวนเต็มก็ต้องอยู่ข้างหน้านะคะเศษก็อยู่ข้างบนส่วนก็คงที่เหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะคำตอบของเราอย่างสวยงามน้องๆเริ่มจะเข้าใจหรือยังคะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรคะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้อีกนะข้อ4นะคะมาดูข้อ4นะคะข้อ4จะเห็นว่าส่วนไม่เท่ากันและส่วนมันไม่เท่ากันเนาะ5แล้วก็8ฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องทำยังไงคะทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการหาครน.เนาะเราก็มาหาครน.กันเลยครน.ของ5และ8ให้น้องๆลองหาครน.ด้วยตัวเองดูสิคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่จะตรงกับของพี่ไหมลองหาดูนะคะว่าครน. 5กับ8คืออะไรหาเสร็จแล้วเนาะได้ครน. ของ5กับ8ก็คือ40นะคะได้เหมือนกันไหมคะ40น้องๆถ้าใครที่ยังหาครน.ไม่เก่งนะคะให้น้องๆเนี่ยไปฝึกเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเรื่องครน.หรม.อะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ม.1ยันม.6ยันมหาลัยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยในเมื่อเราได้ครน.ของ5และ8มาแล้วนะคะก็คือ40ต่อมาเราก็ต้องมาทำส่วนให้เท่ากันโอเค5ส่วน5ใช่ไหมอยากจะเปลี่ยนเป็น40 5คูณกับอะไรถึงจะได้40คะ5คูณกับ8อย่าลืมคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนด้วยนะคะคูณกันเสร็จต่อมาตัวข้างหลังมันเป็นส่วน8เนาะต้องการเปลี่ยนให้เป็น40เราต้องคูณกับอะไรคะคูณกับ5เนาะทั้งเศษแล้วก็ส่วนโอเคคูณกันออกมา2 8 10 6 5 8 40แต่อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายอะไรคะมีเครื่องหมายติดลบใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้อง
ติดลบให้มันด้วยเช่นกันนะคะโอเคติดลบเสร็จอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามสะดวกในการมองนะคะอ่ะทีนี้มาดูก้อนหลัง7คูณ5ได้35นะคะส่วนด้วย40โอเคอันนี้เนาะเราก็มาบวกกันปกติเอาลบ16บวกกับ35ความยากของมันก็คือมันไม่ใช่จำนวนปกติที่เราจะบวกกันเหมือนในระดับชั้นประถมเนาะอันนี้ความยากของมันก็คือมันมีติดลบเข้ามาด้วยก็คือติดลบ16นะคะอ่ะไม่เป็นไรเนาะถึงมันจะยากแต่ยังไงเราก็ต้องทำได้แล้วค่ะอ่ะทีนี้มาดูนะคะติดลบ16อีกฝั่งนึงเป็นบวก35บวกกับลบมาเจอกันนะคะเหมือนน้ำกับไฟมันน้ำกับไฟมาเจอกันต่อสู้กันนะคะฝั่งไหนมาเยอะกว่าก็จะชนะกว่าถูกไหมอ่ะฉะนั้นให้นึกถึงน้ำกับไฟนะคะมันมาเจอกันก็ต้องหักล้างกันถูกไหมอ่ะหักล้างกันแล้วก็เอามาหักล้างกันเลยค่ะหักล้างกันปกติได้เท่าไหร่เอ่ยได้19เนาะ35ลบ16ได้19แต่ทีนี้เราก็มาพิจารณาอีกทีว่าสมมติว่าพี่ให้ติดลบเนี่ยเป็นไฟให้บวกเนี่ยเป็นน้ำแล้วกันนะคะดูสิคะว่าไฟกับน้ำเนี่ยอันไหนมันมาเยอะกว่ากันน้ำเนาะน้ำที่เป็นบวกฉะนั้นในเมื่อน้ำมาเยอะกว่าฝั่งน้ำก็จะชนะถูกไหมฉะนั้นฝั่งก็คือฝั่งบวกนั่นแหละจะชนะฝั่งลบมาน้อยกว่าฝั่งบวกเนาะแสดงว่าฝั่งบวกจะชนะก็แสดงว่าคำตอบของเราก็จะเป็นทางฝั่งบวกนะคะปกติแล้วเขาไม่นิยมเขียนบวกไว้ข้างหน้าเนาะแต่อันนี้พี่เขียนให้ดูเพื่อให้น้องๆเห็นว่าคำตอบของมันเนี่ยมันก็คือทางฝั่งบวกเพราะว่าฝั่งบวกมาเยอะกว่านะคะมาตั้ง35เนี่ยแต่ฝั่งลบมันมาแค่16นะคะฉะนั้นเขาไม่ค่อยนิยมเขียนบวกก็ลบบวกออกไปหรืออีกอย่างนึงน้องๆคือที่จริงคณิตศาสตร์มันมีวิธีคิดได้หลายวิธีมากเลยนะคะไม่จำกัดน้องๆอาจจะชอบอีกวิธีนึงก็ได้หรือน้องอาจจะมีวิธีในใจของน้องอยู่แล้วเนาะไม่จำเป็นแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีซึ่งกันและกันเนาะหรืออีกวิธีนึงพี่ก็อยากจะแนะนำนะคะการบวกเนี่ยมันสามารถในระดับชั้นป.6เนาะอาจารย์เขาบอกว่าการบวกเนี่ยมันสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมจำไว้การบวกสามารถสลับที่ได้แต่การลบเนี่ยสลับที่ไม่ได้นะคะอย่าสับสนนะสลับที่ได้แค่การบวกนะคะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นการบวกถูกไหมเป็นการบวกเนาะเราก็จะลองสลับที่กันดูเดี๋ยวพี่จะเขียนเพิ่มเติมตรงนี้ให้นะคะเป็นแบบว่าแนวคิดนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายวิธีที่เราจะคิดได้นะคะเราก็ลองสลับบวกไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เอาลบเนี่ยมาไว้ข้างหลังโอเคทีนี้เราสลับแล้วเนาะจากที่พี่บอกไปที่พี่บอกไปไอ้สีเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองไม่เอาสีเหลืองดีกว่าเอาสีส้มช่องสีส้มด้านบนขวามือนะคะก็คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกมาคูณหรือมาหารกับลบเห็นไหมกรอบสีเขียวสีเขียวอ่อนที่พี่วงไว้มาคูณหรือหารกับลบเครื่องหมายก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้มันก็จะได้35ตรงนี้มันคูณกันนะคะมันคูณกันเอามาคูณกันเอาเครื่องหมายมาคูณกันก็คือเอาบวกมาคูณกับลบนะคะมันก็จะได้บวกคูณกับลบเข้าข่ายบรรทัดที่2ก็จะได้ลบเนาะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่า35ลบ16ก็ได้เท่าไหร่คะก็
ก็ได้19เนาะเห็นไหมคำตอบก็ตรงกันนะคะซึ่งวิธีคิดทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยหรือน้องๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีดูแบบเป็นเส้นจำนวนก็ได้เนาะเหมือนที่พี่ได้สอนไปเนี่ยเส้นจำนวนอันเนี้ยที่พี่สอนไป EP ที่แล้วเนาะจะดูจากเส้นจำนวนนี้ก็ได้นะคะใครถนัดแบบไหนก็เลือกใช้วิธีนั้นตามความถนัดของน้องเลยเนาะหรือจะใช้แบบน้ำกับไฟที่พี่บอกก็ได้นะคะคำตอบของเราในข้อนี้ข้อ4นะคะก็คือ19ส่วน40น้องๆลองพิจารณาดูก่อนว่า19ส่วน40เนี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะคะมันมีแม่ไหนไหมที่สามารถหารได้ทั้ง19แล้วก็40มีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีแล้วเนาะไม่มีก็แสดงว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเนาะแล้วทีนี้ดูสิเขาว่ามันเป็นเศษเกินไหมเศษมันน้อยกว่าส่วนเนาะแสดงว่ามันไม่เป็นเศษเกินฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าคำตอบข้อนี้ก็คือ19ส่วน40นั่นเองค่ะโอเคไหมคะทีนี้ข้อ5มันจะคล้ายกับตัวอย่างข้อ3เดี๋ยวพี่จะให้น้องเนี่ยทำข้อ5ด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ข้อ6จะคล้ายกับตัวอย่างข้อ2พี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยลองทำเองนะคะข้อ5กับข้อ6แต่เดี๋ยวค่อยทำเนาะเดี๋ยวไปดูเปิดไปดูข้อ7เลยนะคะดูข้อ7เดี๋ยวพี่สอนข้อ7ก่อนเดี๋ยวข้อที่เหลือพี่จะให้เวลาน้องๆทำนะคะมาดูข้อ7ก่อนจะเห็นว่าข้อ7เริ่มหน้าตาแปลกๆแล้วเริ่มจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะมันก็ยังอยู่ในเรื่องของเศษส่วนของเราเหมือนเดิมนะคะข้อ7จะเห็นว่ามันเป็นจำนวนอะไรคะเนี่ยเขาเรียกจำนวนอะไร2เศษ2ส่วน9เนี่ยเขาเรียกจำนวนอะไรคะจำนวนคระเนาะเขาเรียกจำนวนคระนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อความชัวร์เลยเอาความชัวร์ไว้ก่อนเนาะเราก็ต้องทำจำนวนคระเนี่ยทำจำนวนคะเนี่ยให้มันอยู่ในรูปเศษเกินก่อนทำให้เป็นเศษเกินก่อนเพื่อความชัวร์นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่ผิดพลาดนะคะเราก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะทำให้เป็นเศษเกินทำให้เป็นเศษเกินทำยังไงลืมหรือยังเอ่ยก็คือเอาอะไรมาคูณกับอะไรคะเอาตัวหน้าคูณกับส่วนใช่ไหมคูณกันเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไปบวกกับเศษถูกไหมทำให้เป็นเศษเกินตัวหน้าคือ2คูณกับส่วนก็คือ9ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่จะขอทดไว้ตรงนี้นิดนึง2คูณ9แล้วก็บวกกับ2ใช่ไหมแล้วก็ส่วนเหมือนเดิมเนาะ2คูณ9ได้18 18บวก2เป็น20นะคะส่วน9เหมือนเดิมโอเคไหมทีนี้ยังเหลือจำนวนคะตัวหลังของเรานะคะเราก็มาทำเหมือนเดิมนะคะก็เอาตัวหน้าคูณกับคูณกับส่วนแล้วก็บวกด้วยเศษส่วนก็จะเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น1คูณ8ได้8 8บวก7ได้15นะคะแต่อย่าลืมว่าส่วนเหมือนเดิมเนาะแต่อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายติดลบใช่ไหมสีเปลี่ยนไปละมีเครื่องหมายติดลบนะคะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบให้มันด้วยน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะลืม
ลืมเครื่องหมายติดลบนะคะพี่ย้ำเสมอว่าเครื่องหมายติดลบนั้นก็สำคัญนะคะน้องๆอย่าลืมใส่ให้มันด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราก็ทำให้มันเป็นเสร็จเกินเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เข้าวิธีการที่เราจะไปทำส่วนให้เท่ากันเนาะก็คือทำ9กับ8ให้มันเป็นส่วนเหมือนกันนะคะฉะนั้นเราก็ไปหาคอนอของ9และ8คอนอของ9และ8คืออะไรคะคิดอย่างรวดเร็ว9และ8ก็คือ72ได้เหมือนกันไหมได้คอลนอมาเป็น72แล้วเนาะจากนั้นเราก็ทำส่วนให้เท่ากัน9คูณกับอะไรได้72 9คูณกับ8นะคะอย่าลืมคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน8คูณอะไรถึงจะได้72 8คูณกับ9นะคะโอเคจากนั้นก็มาคูณกันปกติ20คูณ8ได้20คูณ8ได้10160นะครับ9คูณ8ได้72จากนั้นมาคูณวงเล็บข้างหลังต่อนะคะคูณกันปกติ15คูณ9ได้135ส่วนได้72แต่อย่าลืมว่ามีเครื่องหมายอะไรคะติดลบเนาะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ลบให้มันด้วยนะคะโอเคไหมทีนี้การบวกจำนวนบวกแล้วก็จำนวนลบใช่ไหม160เนี่ยมันเป็นบวกนะคะส่วน135เนี่ยมันเป็นลบนึกถึงน้ำกับไฟมาเจอกันอีกแล้วให้160เนี่ยเป็นอะไรดีเป็นน้ำเป็นฝั่งแล้วกันฝั่งบวกกับฝั่งลบนะคะ160ก็คือฝั่งของทางบวก135ก็คือฝั่งทางลบทีนี้มาเจอกันมันก็ต้องหักล้างกันใช่ไหมหักล้างกันก็เอา160ลบกับ135หักล้างกันก่อนเหลือ25นะคะแล้วทีนี้มาพิจารณาดูว่าฝั่งไหนมันจะชนะล่ะฝั่งบวกมันมาเยอะกว่าใช่ไหมมันมาตั้ง160เนี่ยแต่ฝั่งลบเนี่ยมันมาแค่135นะคะฉะนั้นก็ต้องเหลือฝั่งไหนเยอะกว่าเหลือฝั่งบวกเยอะกว่านะคะฉะนั้น25ของเราเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของทางบวกนะคะพี่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายบวกก็ให้น้องๆรู้ไว้นะคะว่ามันคือจำนวนบวกนะคะโอเคทีนี้มาพิจารณาดูว่า25กับ72เนี่ย25ส่วน72มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นหรือยังคะดูซิว่ามีแม่ไหนมาหารได้ไหมทั้ง25แล้วก็72 ไม่มีแล้วเนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดูซิคะว่ามันเป็นเศษเกินไหมไม่เป็นเศษเกินเนาะเพราะว่าเศษมันน้อยกว่าส่วนฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ25ส่วน72นะคะโอเคเป็นไงกันบ้างคะเริ่มจากชำนาญเก่งขึ้นบ้างไหมคะทีนี้เดี๋ยวพี่สอนแถมให้ข้อหนึ่งข้อ8เอาแบบให้ชำนาญกันสุดๆไปเลยนะคะข้อ8ข้อ8มันเป็นจำนวนคะใช่ไหมเราก็ต้องทำให้เป็นเศษอะไรก่อนเศษเกินก่อนนะมาทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ2คูณ4ได้8 8บวก3ได้11
ก็จะเป็นลบ11ส่วน4ทันไหมพี่ทำให้มันเป็นเศษเกินก่อนนะคะเพราะแล้วก็มันมีเครื่องหมายติดลบด้วยพี่ก็เลยต้องใส่ลบให้มันด้วยเห็นไหมมาดู3เศษ3ส่วน5ก็เป็นจำนวนคะแล้วก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะทำให้เป็นเศษเกินก็เอามาคูณตัวหน้าคูณกับส่วนคูณเศษ3คูณ5ได้15นะคะ15บวกกับ3เป็น18นะคะเป็น18ส่วนเหมือนเดิมส่วน5โอเคเราได้เศษเกินมาแล้วเนาะทีนี้ส่วนมันเป็น4กับ5ฉะนั้นต้องทำส่วนเท่ากันโดยการหาอะไรเอ่ยหาคอรนอนะคะแล้วก็หาคอรนอคอรนอของ4และ5คือทดในกระดาษทดเลยค่ะคอรนอของ4และ5คืออะไรก็คือ20ทดอย่างรวดเร็วได้20แล้วเนาะจากนั้นก็มาทำส่วนให้เท่ากันนะคะทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้เป็นส่วน4 4จะทำให้เป็นส่วน20ได้ไง4ก็ต้องเอาไปคูณกับอะไรคะคูณกับ5นะคะคูณทั้งเศษและส่วนมาตัวหลังตัวหลังเป็นส่วน5อยู่นะคะเราต้องทำให้เป็นส่วน20แล้วก็ต้องเอาไปคูณกับอะไรคะคูณกับ4นะคะคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนโอเคไหมจากนั้นคูณกันปกติคูณต่อนะคะ11คูณ55ได้เท่าไหร่ได้เอ้ยขอโทษนะ11คูณ5ไม่ใช่55 11คูณ5ได้เท่าไหร่คะ11คูณ5ได้55ส่วน20อย่าลืมนะคะอย่าลืมเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรติดลบเนาะฉะนั้นต้องใส่ลบให้มันด้วยนะคะทีนี้18คูณ4ได้18คูณ4ได้ทดเลขนะคะ18คูณ4ได้72นะคะส่วน20ทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถบวกกันได้เลยนะคะแต่ประเด็นคือมาอีกแล้วนะคะบวกระหว่างจำนวนลบกับจำนวนบวกนะคะก็ให้นึกถึงน้ำกับไฟมาเจอกันเนาะแล้วก็มาเจอกันมันก็ต้องหักล้างกันใช่ไหมก็ต้องเอาตัวเยอะตั้งก่อนแล้วก็ลบด้วยตัวน้อย72ลบ55ได้เท่าไหร่คะได้17เนาะทีนี้ก็มาพิจารณาว่าเอฝั่งทางลบอะฝั่งของพี่ลบเนี่ยมันมามากกว่าฝั่งของทางพี่บวกไหมคะฝั่งทางพี่ลบเนี่ยมันมาแค่55คนเองเนาะแต่ทางพี่บวกเนี่ยมา72คนเนี่ยแสดงว่าทางพี่บวกก็ต้องเป็นไงเหลือคนเยอะกว่าเนาะฉะนั้น17ของเราเนี่ยก็จะเป็นของทางฝั่งพี่บวกนะคะที่จำนวนคนมาเยอะกว่านะคะโอเคแล้วทีนี้เราก็มาพิจารณาว่า17ส่วน20เนี่ยมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมันมีแม่อะไรมาหารได้อีกไหมมีแม่อะไรมาหาร17แล้วก็20ได้อีกไหมคะยกเว้นแม่1ไม่มีนะเนาะก็แสดงว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแล้วทีนี้ก็มาดูว่ามันเป็นเศษเกินหรือเปล่ามันไม่เป็นเศษเกินเนาะเพราะว่าเศษเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนแสดงว่าเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะเป็นอันสิ้นสุดโอเคนะคะส่วนข้อที่เหลือนะคะพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยทำเองมีข้อไหนบ้างเนี่ยมีข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ9กับข้อ10นะคะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกทำเองนะคะ
อ่ะน้องๆก็เหมือนเดิมเลยก็กด stop วิดีโอไว้ก่อนน้องเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะเฉลยไว้ให้พอน้องทำเสร็จทั้ง4ข้อแล้วน้องๆก็ค่อยมาเปิดวิดีโอเล่นต่อเพื่อมาดูเฉลยนะคะ
บ้างคะถูกหมดข้อหรือเปล่ามีตรงไหนผิดบ้างเอ่ยถ้าน้องๆทำหมดทุกข้อพี่ก็ขอปรบมือให้นะคะแสดงว่าเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังมีผิดบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็หมั่นไปฝึกทบทวนเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้สำหรับ EP นี้เนี่ยพี่ก็สอนในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนเนาะก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาคณถ้าเกิดว่ามันเป็นจำนวนคะเนาะเราก็ต้องทำให้มันเป็นเสร็จเกินก่อนแล้วก็ค่อยมาหาคณของมันนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นการบวกระหว่างจำนวนเต็มจำนวนลบแล้วก็จำนวนบวกนะคะแล้วก็ให้นึกถึงว่าฝั่งไหนมันมาเยอะกว่าก็เอามาหักล้างกันนะคะหักล้างกันแล้วก็ดูว่าฝั่งไหนมาเยอะถ้าฝั่งบวกมาเยอะคำตอบของเราก็จะเป็นของทางฝั่งบวกแต่ถ้าฝั่งลบมาเยอะกว่าฝั่งบวกคำตอบของเราก็จะเป็นติดลบนะคะเป็นของทางฝั่งลบนะคะแต่ถ้าเป็นจำนวนเต็มลบมารวมกับจำนวนเต็มลบก็เหมือนกับที่เรามีเงินไม่พอแล้วเราติดหนี้เขาเนาะเหมือนที่เราไปยืมเงินเขาเป็นหนี้แล้วก็ไปยืมอีกก็จะเป็นหนี้ไปเรื่อยนะคะมันก็จะยิ่งติดลบเพิ่มขึ้นเนาะโอเคไหมสำหรับEP นี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราจะมาต่อกันใน EP หน้านะคะ